ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะฟังหนังสือด้วยจริงๆต้องบอกว่าอ่านหนังสือด้วยหูแล้วก็วันนี้ค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินนวนิยายที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยรางวัลวรรณกรรมแต่งดีในปี2516โดยคุณสัญญาผลประสิทธิ์มาถึงตอนที่30แล้วค่ะแล้วก็เป็นช่วงสำคัญทีเดียวนะคะอย่ากระนั้นเลยเรามาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วกษัตริย์จิ้นอ๋องเมื่อรู้ว่าคนไทยทำสงครามกันเองก็ส่งเตียวเหลียงคุมทัพเตรียมจะมายึดแคว้นไทยแม้ว่าเตียวเหลียงจะไม่เต็มใจไม่ยินดีแต่ก็จำใจต้องรับภารกิจนี้ระหว่างทางเตียวเหลียงซึ่งยกทัพพาทหารมาเพียงแค่ 60,000 มาเจอวิญญาณจูโกเหลียงหรือว่าจูกัดเหลียงหรือว่าคงเบ้งที่เตือนว่าการไปครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลร้ายแก่ตัวเตียวเหลียงซึ่งเคยได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยก็คือสีบุญแต่เตียวเหลียงก็ยืนยันว่าต้องไปเพราะหน้าที่แล้วก็ได้แต่งตั้งซิฉุยเป็นรองแม่ทัพแล้วก็ขอร้องทหารจีนว่าการไปครั้งนี้ไปเพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับแคว้นไทยขอให้ทหารจีนปราณีต่อคนไทยและไม่ให้ฆ่าหรือทำร้ายนักบวชนี่คือสัญญา3ประการนะคะที่เตียวเหลียงกระทำก่อนที่จะยกทัพเข้าสู่แคว้นไทยคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องราวของคนไทยทิ้งแผ่นดินสามารถที่จะฟังย้อนหลังดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ www.thaipbsradio.comวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะซึ่งดูแลนำเรื่องดีๆมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่30ค่ะเมื่อกองทัพจินผ่านลำน้ำลูไปแล้วเตียวเหลียงไม่ได้นำทัพไปทางใต้อันเป็นทางตรงมุ่งไปยังเมืองลือเพราะว่าทางนี้มีป่าเขาเป็นอันมากแล้วก็ทุรกันดารเตียวเหลียงให้กองทัพเดินข้ามไปทางเมืองยูโรซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองลือกับเมืองเมงเมื่อถึงทางสองแพร่งที่ทางหนึ่งไปสู่เมืองเมงเตียวเหลียงกล่าวแก่ซิฉุยซึ่งเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองแม่ทัพว่าถ้าข้าจะแบ่งทหารให้สูไปตีเมืองเมงและเราจะแยกกันณที่นี้จะดีหรือไม่ซิฉุยตอบว่าข้าคิดว่าเมื่อเรานำทหารทั้งหมดไปตีเมืองลือหากเมืองเมงไม่ยอมมาช่วยเมืองลือการศึกของเราก็จะสะดวกขึ้นและหากเมืองเมงจะมาช่วยเราก็จะหาทำเลสำหรับทำลายทัพเมงได้ในระหว่างทางเตียวเหลียงพอใจในความคิดของซิฉุยสั่งเคลื่อนทัพต่อไปทางเมืองยูโรเมื่อกองทัพผ่านเมืองยูโรเตียวเหลียงก็ถามซิฉุยว่าควรที่จะเข้าไปตีเมืองยูโรก่อนเดินทัพไปเมืองลือหรือไม่ซิฉุยก็ตอบว่าสูได้แจ้งแก่ทหารทั้งปวงแล้วว่าเรามาทำศึกครั้งนี้มิใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อให้แคว้นไทยต่างๆได้มารวมในความเจริญของจินเราข้าจึงเห็นว่าหากแคว้นลือเป็นของจินแคว้นเล็กแคว้นน้อยต่างๆของลือก็จะยอมต่อจินโดยง่ายจึงไม่จำเป็นที่เราจะต้องเข้าตีเมืองยูโรเตียวเหลียงก็ให้เดินทัพต่อไปเมื่อทัพของเตียวเหลียงไปถึงเขาทาในก็เจอชาวเขาออกมารังควานทัพทั้งกลางวันและก็กลางคืนเมื่อทหารจินพยายามไล่ติดตามชาวเขาทาในก็หลบหนีเข้าป่าไปเตียวเหลียงถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรมาก
แต่ว่าการโจมตีของชาวเขาทาในก็สร้างความรำคาญให้กับทัพของเตียวเหลียงเตียวเหลียงบอกกับซีฉุยว่าชาวเขาทาในนี้มีน้ำใจนักสู้โดยแท้ก่อนเราจะเดินทัพไปแคว้นหลือจำจะต้องสั่งสอนเสียบ้างมิฉะนั้นเขาจะทำความรำคาญให้กับเราเรื่อยไปแล้วเตียวเหลียงก็นำกองทัพไปตั้งอยู่ที่หน้าอยู่ที่ทุ่งบริเวณเป็นทุ่งซึ่งอยู่ด้านหน้าของเขาทาในและคืนนั้นก็ตามคาดคิดชาวเขาทาในก็ออกมารบกวนทหารจินอีกแต่ทหารจินซึ่งระวังตัวอยู่แล้วก็ขับไล่ชาวเขาทาในไปหมดทิ้งคนตายเอาไว้30คนส่วนที่เหลือก็หนีขึ้นไปบนหน้าผาของเขาทาในรุ่งเช้าเตียวเหลียงก็บอกให้ชาวเขาทาในลงมาอ่อนน้อมโดยดีแต่ชาวเขากลับยิงธนูลงมาแล้วก็โดนทหารจินตายไปหลายคนพอทหารจินยิงธนูขึ้นไปบ้างชาวเขาก็เข้าไปหลบในถ้ำกันหมดแล้วก็ยังคงส่งเสียงเยาะเย้ยท้าทายให้ทหารจินขึ้นไปบนหน้าผาเตียวเหลียงก็บอกกับน้องชายเตียวลกว่าสูคงจำได้ว่าเมื่อลี่ตงเจียให้หันตงนำทหารมาจับธงผากับชาวเขาทาในนั้นหันตงกลับไปแจ้งแก่ลี่ตงเจียว่าชาวเขาทาในหลบหนีไปอยู่ที่อื่นบัดนี้เราได้รู้แล้วว่าชาวเขาทาในไม่ได้หลบไปไหนเลยแท้จริงหลบอยู่ในถ้ำบนเขานี่เองเตี้ยวเหลียงสังเกตว่ามีลมพัดจากทุ่งไปยังหน้าผาลมจะจัดขึ้นในตอนเย็นและพ้นทุ่งนั้นไปก็มีเทือกดินฝุ่นที่ทำให้แสบในตาแล้วก็เป็นพิษแก่การหายใจเตียวเหลียงจึงให้ทหารขนดินฝุ่นนั้นมากองเป็นเนินสูงที่หน้าผาครั้นตกเย็นลมพัดจัดไปทางหน้าผาเตียวเหลียงก็ให้ทหารม้าเนี่ยมาย่ำเดินบนเนินดินทำให้ดินฝุ่นนั้นปลิวฟุ้งกระจายเข้าไปในถ้ำตลอดเวลาชาวเขาทาในทนไม่ไหวเพราะว่าต้องหายใจเอาฝุ่นเข้าไปทนอยู่ได้ไม่นานก็ต้องลงมาทางบันไดที่ทำเอาไว้ทำให้ทหารจินก็สามารถที่จะจับชาวเขาทาในเอาไว้ได้ทั้งหมดเตี้ยวเหลียงกล่าวแก่ชาวเขาทาในว่าครั้งหนึ่งเมื่อข้าถอนทหารออกจากเมืองลือข้าเอาเด็กเมืองลือ50คนเป็นประกันแต่ชาวจินคนหนึ่งนำเอาเด็กทั้ง50คนไปคืนให้ธงผาซึ่งเป็นชาวเขานี้ธงผากลับปล่อยเด็กคืนให้ข้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงมาคราวนี้ข้าจะปล่อยพวกสูไปบ้างจากนั้นเตียวเหลียงก็ให้ชาวเขาทานายสาบานว่าจะไม่ติดตามไปรังควานกองทัพจินอีกจากนั้นเมื่อชาวเขาทั้งหมดสาบานแล้วเตียวเหลียงก็ปล่อยไปแล้วเดินทัพมุ่งหน้าลงใต้มุ่งไปเมืองลือฝ่ายกุมภวาเมื่อได้ข่าวว่าทัพจินยกมาอีกครั้งก็ระดมคนทั่วแคว้นลือเข้าประจำทัพจากนั้นก็นำทัพออกจากเมืองแจ้งไปยังสีเผาที่ล้อมเมืองไตอยู่ให้ระวังว่าทัพจินอาจจะไปตีขนาบได้ส่วนทางเมืองเมงกุมภวาก็ให้ม้าเร็วไปแจ้งขอให้ช่วยยกทัพมาสมทบระหว่างที่เดินทัพไปนั้นชาวลือล้วนแต่มีกิริยาร่าเริงเพราะว่าเคยมีชัยชนะทั้งต่อทัพจินและต่อทัพแคว้นไทยด้วยกันในขณะที่กุมภาวามีอาการเงียบขรึมธงผาสังเกตเห็นเช่นนั้นก็ถามว่าทุกครั้งที่ออกศึกเห็นกุมภาวาแจ่มใสและก็ร่าเริงเหมือนได้ออกไปล่าสัตว์แต่ทำไมคราวนี้ถึงดูเงียบขรึมไม่สบายหรือเปล่ากุมภาวาตอบว่าธงผาเอ่ยโดยส่วนตัวข้าจะไม่สบายก็หาไม่แต่เรื่องของเมืองเรากำลังหนักใจข้าอยู่ทัพของเราครั้งนี้แม้จะมีกำลังเท่ากับครั้งที่สู้กับทัพลิบุญแต่เราไม่มีทัพสำรองอีกแล้วหากเสียทีแก่ข้าศึกเราก็ไม่มีคนชะกันมาสู้กับจินได้อีกเพียงพออันหนึ่งเล่าผู้เป็นแม่ทัพจินคราวนี้คือเตียวเหลียงนี่แหละคือประเด็นสำคัญทีเดียวนะคะปัญญาต่างกันเยอะกับลิบุญ
ทัพไทยกับจินพบกันที่บึงแห่งหนึ่งทหารจินเมื่อเห็นทัพไทยก็เกิดความกลัวความเชื่อมั่นในกำลังและฝีมือที่เตียวเหลียงฝึกซ้อมไว้ก็หมดไปทุกคนก็พากันตำหนิเตียวเหลียงว่าจะพาพวกเขามาสู่ความตายลิบุญมีทัพตั้ง 40,000 ยังแพ้ต่อทัพไทยแล้ว 60,000 จะไปเหลืออะไรเมื่อเตียวเหลียงเห็นทหารของตนยังหวาดหวั่นทัพไทยอยู่มากก็ไม่ได้สั่งให้ออกรบแต่ให้ตั้งค่ายห่างค่ายของกุมภวาเพียง2ช่วงระยะธนูแล้วก็ให้ทหารผลัดเวรกันยืนยามบนเชิงเทินแล้วก็หอคอยเพื่อสังเกตคนไทยทั้งขณะที่อยู่ภายในค่ายและขณะที่ออกมานอกค่ายโดยให้สังเกตอาวุธการแต่งตัวและการเคลื่อนไหวต่างๆเตียวเหลียงกับนายกองทั้งปวงเองก็ผลัดเวรออกไปยืนยามด้วยจนในที่สุดทหารจินก็ได้เห็นคนไทยจนชินตาแล้วก็ได้เห็นว่าคนไทยนั้นก็ไม่ได้มีรูปร่างใหญ่โตยิ่งไปกว่าคนจินอาวุธที่คนไทยใช้ก็ไม่ได้แปลกหรือว่าใหญ่กว่าของชาวจินทหารจินนั้นได้ฟังข่าวลือมาเยอะได้ฟังว่าคนไทยกินแต่เนื้อดิบแต่เมื่อได้มาเห็นด้วยตนเองก็รู้ว่าคนไทยก็หุงต้มอาหารด้วยไฟเช่นเดียวกับชาวจินความกลัวอันเกิดจากการไม่รู้จากจินตนาการจากคำร่ำลือก็ค่อยๆหมดไปแต่ทั้งนี้ใจก็ยังคงหวาดกลัวอยู่เตียวเหลียงก็สั่งให้ทหารออกไปตระเวนแล้วก็จับทหารไทยที่ออกไปหาฟืนและเสบียงในป่ามาได้12คนแล้วก็ให้ทหารจินปล้ำกับทหารไทยทั้ง12คนนั้นทหารจินฝึกมาตลอดทางก็สู้กับคนไทยได้ความมั่นใจก็กลับคืนมาทีนี้เตียวเหลียงไม่รู้ว่ากุมภาวามีทหารมากน้อยแค่ไหนก็ไม่กล้านำทหารออกท้ารบเพราะว่าที่บึงนั้นเป็นที่แคบมีป่ากีดขวางเมื่อเตียวเหลียงเห็นว่าทหารของตนคลายความกลัวแล้วก็ถอนค่ายไปเมื่อห่างบึงไป200เส้นมาถึงทุ่งกว้างแห่งหนึ่งณที่นี้ทัพอันมีจำนวนเหนือกว่าจะทำการรบได้เปรียบและเตียวเหลียงเห็นชายเขาด้านหนึ่งริมทุ่งนั้นมีต้นไม้ขึ้นงามเขาจึงให้ทหารตั้งค่ายอยู่ด้านนั้นแล้วให้ทหารขุดบ่อทั่วไปทำให้มีน้ำใช้ได้โดยไม่ขาดแคลนข้างฝ่ายกุมภาวาก็ถอนค่ายตามทัพของเตียวเหลียงไปแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ชายป่าอีกด้านหนึ่งเตียวเหลียงจึงนำทหาร 50,000 ออกท้ารบกุมภาวาเห็นว่าฝ่ายไทยมีทหารน้อยกว่าและหากนำทัพออกรบกลางทุ่งเตียวเหลียงก็จะสังเกตได้ว่ากำลังทัพของเขามีแค่ไหนเพราะว่าเป็นทุ่งกว้างก็จะเห็นได้หมดกุมภาวาก็เฉยอยู่เพื่อรอทัพจากสีเมฆจากเมืองเหม่งเตียวเหลียงนำทหารออกสนามอยู่3วันทัพไทยก็ไม่ยอมออกมาระหว่างนี้ทหารจีนก็เกิดความฮึกเหิมขึ้นเตียวเหลียงสังเกตเห็นว่าทหารของเขาไม่เสียขวัญแล้วก็ไม่หวาดหวั่นเหมือนเมื่อก่อนก็เขียนหนังสือมาถึงกุมภาวามีใจความว่าข้าเตียวเหลียงขออวยพรมายังกุมภาวาในที่สุดเราก็ได้พบกันอีกแต่เคราะห์ได้กำหนดให้เราพบกันอย่างคู่ศึกเช่นเคยครั้งสุดท้ายสูคงจำได้ว่าข้ารักษาเมืองไกวเจ้าและสูกล่าวว่าการป้องกันกำแพงเมืองนั้นเด็กก็กระทำได้สู่ชวนให้ข้าออกสู้กลางสนามให้สมกับผู้เป็นแม่ทัพบัดนี้ทุ่งกว้างรออยู่เบื้องหน้าแล้วข้ารออยู่3วันแต่ต้องกลับเข้าค่ายทั้ง3วันเพราะฝ่ายสู่ไม่ยอมออกมาสู่อาจกลัวเพราะทหารจินมีจำนวนมากกว่าหากวิตกในข้อนี้พรุ่งนี้จงยกทัพออกมาเถิดข้าจะนำทหารออกเพียง 30,000กุมภาวาอ่านหนังสือของเตียวเหลียงก็เขียนตอบไปว่าข้ากุมภาวาขออวยพรมายังเตียวเหลียงแต่ก่อนข้าไม่เคยให้ข้าศึกเลือกเวลาและสนามรบให้ข้าแต่คราวนี้ข้าจะตามใจแม่ทัพจินสักครั้งพรุ่งนี้ธงผาจะนำทัพฝ่ายไทย
านจินถือหนังสือกลับไปเพื่อไปมอบให้กับเตียวเหลียงกุมภาวาก็แจ้งแก่นายกองทั้งปวงว่าเตียวเหลียงรู้ดีว่าการรบมิใช่การละครที่เขากล้านำทหาร 30,000 ออกรบในทุ่งกว้างเช่นนี้คงจะมีขบวนรบที่เขามั่นใจเพราะว่าในทุ่งกว้างนี้ฝ่ายใดจะใช้กลอุบายอย่างใดย่อมทำได้ยากพรุ่งนี้สูจงนำทหารออกสนาม 15,000 เพื่อดูว่าเตียวเหลียงจะทำอย่างไรแก่เราบ้างหากได้ยินเสียงกลองเมื่อใดจงรีบนำทหารกลับทงผาก็รับกำลังสนุกเลยทีเดียวนะคะกุมภาวารับคำท้าของเตียวเหลียงค่ะเตียวเหลียงจะมีการเตรียมการอย่างไรกุมภาวาจะเตรียมการอย่างไรนะคะสองคนนี้ปัญญาพอๆกันน่าลุ้นแล้วก็น่าติดตามกลับมาฟังผลของการรบแล้วก็ติดตามสถานการณ์รบติดตามไปสู่สนามรบห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเตียวเหลียงได้รับหนังสือของกุมภาวาแล้วก็กล่าวแก่ทหารทั้งปวงว่าบัดนี้กุมภาวารับคำท้าของเราแล้วหากเขาชะล่าใจเราจะทำลายกำลังของฝ่ายไทยได้มากอันการรบของคนไทยนั้นข้าสังเกตตลอดมาก็รู้ว่าคนไทยนั้นอาจเหนือกว่าเราในการรบตัวต่อตัวเพราะว่าคนไทยว่องไวและใช้เครื่องรบที่เบากว่าแต่ถ้ารวมกันเป็นขบวนรบเราจะเข้มแข็งกว่าคนไทยเหตุนี้นอกจากเราจะได้ฝึกการรบประชิดตัวแล้วข้ายังได้ฝึกทหารของเราให้รวมกำลังกันเป็นการรบแบบหนักโดยใช้เครื่องเกราะที่หนักและอาวุธที่หนักขบวนรบแบบนี้จะมีชัยต่อเมื่อทหารประสานกันได้ไม่แยกจากกันท้องทุ่งระหว่างค่ายของข้าศึกกับค่ายของเราก็เป็นที่เหมาะสำหรับการรบแบบนี้พรุ่งนี้ซิฉุยจงเป็นปีกขวาและเตียวลกเป็นปีกซ้ายข้าจะคุมทหารอยู่กลางทัพข้าจะทำอ่อนกำลังถอยทหารให้ธงผาติดตามจากนั้นปีกขวาและซ้ายจงโอบทัพไทยไว้ด้วยวิธีนี้ถ้าธงผาไม่ยอมจำนนธงผาก็จะไม่มีโอกาสหนีรอดไปได้แล้วเตียวเหลียงก็จัดทหารไว้ 30,000 สำหรับการออกสนามครั้งนี้รุ่งขึ้นทัพทั้งสองออกมายังทุ่งหน้าค่ายเตียวเหลียงสั่งทหารยิงธนูเป็นเชิงสกัดข้าศึกไว้ขณะที่ธงผาก็นำทหารรุดหน้าไปเมื่อกองธนูถอยไปแล้วเตียวเหลียงให้กองม้าออกมารบล่อฝ่ายไทยธงผานำทหารรุกต่อไปอีกเตียวเหลียงก็สั่งให้โบกธงให้ทัพราบเบาออกต้านแต่ก็สู้ทัพของธงผาไม่ได้ต้องถอยร่นไปและระหว่างกองและหมวดต่างๆของทัพราบหนักของเตียวเหลียงนั้นมีช่องว่างซึ่งทหารราบเบาหลบไปโดยสะดวกเมื่อทัพของธงผาไปถึงทัพราบหนักธงผาก็นำทหารเข้าโจมตีแต่ทัพราบหนักของเตียวเหลียงนั้นตั้งขบวนไว้แน่นหนาทหารเรียงกันเป็นหน้ากระดานตั้งแต่ปลายปีกขวาจดปลายปีกซ้ายแต่ละหมวดยึดกันแน่นมีทหารหมวดละ110คนตั้งเป็นแนวแนวละ11และลึกเป็น10แนวระหว่างทหารแต่ละคนมีช่องว่างให้ทหารแนวหลังมาสับเปลี่ยนแนวหน้าได้โดยไม่เสียขบวนเมื่อแนวใดขึ้นมาอยู่แนวหน้ายันกับข้าศึกแล้วแนวต่อไปก็จะเตรียมเข้ามาแทนที่และทหารทั้งหมดก็รักษาขบวนได้ดังเดิมเมื่อทหารในแนวใดเสียทีถูกอาวุธของทหารไทยล้มลงทหารแนวหลังก็จะออกมาเพื่อที่จะกันทหารนั้นไว้แล้วก็จะมีทหารของอีกแนวหนึ่งมาแทนที่ทหารที่บาดเจ็บและแต่ละกองของทัพจิ๋นยังมีทหารสำรองเอาไว้อีกด้วยทหารจิ๋นถือหอกยาวเป็นอาวุธ
ทุกคนยกหอกอยู่ระดับเอวขนานกับพื้นดินและเมื่อหอกทำงานไม่ได้ผลก็จะใช้ดาบแทนต่อไปในเมื่อข้าศึกเข้ามาประชิดตัวทหารแต่ละคนเป็นกำลังที่คอยช่วยคนข้างเคียงอยู่ได้เสมอแม้เครื่องรบที่หนักจะทำให้ขาดความว่องไวแต่เกราะที่ทุกคนสวมอยู่ก็พอจะต้านทหารดาบของคนไทยจนกว่าเพื่อนที่อยู่ข้างหรืออยู่หลังจะเข้ามาช่วยทงผานำทหารเข้าโจมตีแนวของทัพจิ๋นระลอกแล้วระลอกเล่าแต่ก็ไม่อาจจะทำให้ทัพจิ๋นถอยไปหรือว่าเสียขบวนได้ดังที่คิดกุมภาวาสังเกตการรบอยู่บนหอคอยเห็นวิธีการรบของทัพจิ๋นก็ประหลาดใจครั้งนี้ทัพจิ๋นมีการประสานกันดียิ่งกุมภาวาก็เฝ้าสังเกตดูเพื่อที่จะคิดค้นว่าจะมีวิธีไหนที่จะมาช่วยทำลายวิธีรบแบบนี้ได้กุมภาวาสั่งให้ทหารม้าออกจากค่ายเตรียมช่วยทัพของธงผาเตี้ยวเหลียงนั้นคุมทหารอยู่กลางแนวเมื่อเห็นว่าทัพไทยยังโจมตีอยู่จึงสั่งให้กลางแนวถอยธงผานำทหารติดตามแต่ด้านปีกทั้งสองข้างของทัพจิ๋นนั้นยังคงยันทหารไทยอยู่ดังนั้นทัพจิ๋นจึงเปลี่ยนจากรูปหน้ากระดานเป็นรูปโค้งของวงเดือนและส่วนที่ถอยไปนั้นแม้จะดูประหนึ่งว่ากำลังเสียทีแต่ก็ยังรักษาขบวนได้อยู่กุมภาวาเห็นดังนั้นก็รู้ว่าปีกทั้งสองข้างของทัพจิ๋นเตรียมจะโอบทัพของธงผาเอาไว้ให้ตกอยู่ในที่ล้อมกุมภาวาจึงให้กองม้าซึ่งคอยอยู่ออกไปยันปีกทั้งสองข้างนั้นไว้และให้ตีกรองเรียกทัพของธงผากลับธงผาก็นำทหารถอยกลับฝ่ายทัพจิ๋นติดตามมาจนถึงหน้าค่ายแต่ฝ่ายไทยเข้าค่ายเสียก่อนจากนั้นกุมภาวาก็ให้ทหารประดมยิงธนูจนทหารจิ๋นต้องถอยทัพกลับไปธงผาเข้าไปแจ้งแก่กุมภาวาว่าตั้งแต่ข้าทำการศึกมาไม่เคยเห็นขบวนทัพที่แข็งต่อการโจมตีเหมือนทัพของเตียวเหลียงเลยไม่ว่าจะเคลื่อนมายังเราหรือว่าจะถอยหรือว่ายันเราอยู่กับที่ก็ดูมั่นคงเป็นเสมือนแผ่นหินที่เคลื่อนตัวได้และไม่ว่าที่ใดซึ่งถูกสกัดให้ร้าวไปด้วยอาวุธของทางฝ่ายเราที่นั่นก็จะได้กำลังเสริมขึ้นในทันทีกุมภาวาบอกว่าธงผาเอ่ยวันนี้เราไม่เสียทีแก่เตียวเหลียงก็นับว่าน่ายินดีแล้วสูอย่าได้วิตกถึงการข้างหน้าขบวนทัพของเตียวเหลียงมั่นคงเหมือนแผ่นหินก็จริงอยู่แต่สิ่งที่มั่นคงทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นขบวนทัพหรือสิ่งอื่นสิ่งนั้นจะมีความบกพร่องแฝงอยู่ข้าจะคิดหาวิธีแก้ไขต่อไปแล้วกุมภาวาก็เรียกทหารที่เข้าโจมตีข้าศึกในวันนั้นมาสอบถามเพื่อที่จะเก็บข้อมูลถึงอาวุธวิธีใช้อาวุธการตั้งขบวนตลอดจนการรุกและการถอยของข้าศึกก็ถามอย่างละเอียดและกุมภาวาก็เห็นว่าทุ่งหน้าค่ายของทั้งสองนั้นเป็นทุ่งราบและกว้างขบวนรบของเตียวเหลียงได้เปรียบคืนนั้นกุมภาวาจึงย้ายค่ายไปตั้งอยู่ริมลำน้ำเงินเตียวเหลียงก็นำทหารติดตามไปตั้งค่ายอยู่ด้านเหนือของฝ่ายไทยระหว่างนั้นเตียวเหลียงป่วยจึงให้ซีฉุยกับเตียวลกออกท้ารบกุมภาวานำทหารออกสนามให้ธงผาเป็นปีกขวากุมภาวาอยู่ปีกซ้ายกุมภาวาสั่งธงผาว่าเมื่อเข้าโจมตีขอให้ธงผาแทรกเข้าในช่องว่างระหว่างหมวดและกองของข้าศึกแล้วเข้าโจมตีด้านข้างเพราะว่าทหารข้าศึกใช้หอกยาวเมื่อเข้าชิดตัวแล้วหอกจะมีกำลังน้อยกว่าดาบสั้นของฝ่ายไทยเมื่อถอยขอให้ธงผานำทหารถอยไปยังที่ซึ่งมีต้นไม้บ้างร่องน้ำบ้างหรือที่ใดที่ขบวนทหารของข้าศึกจะต้องแยกจากกันคือไม่สามารถจะรวมกันเป็นปึกเป็นแผงได้อีกต่อไปด้วยวิธีนี้
กำลังอันประดุจแผ่นหินของข้าศึกก็จะสลายไปและกำลังของแต่ละคนก็จะหมดไปด้วยเพราะว่าขบวนทัพแบบนี้จะมีกำลังก็ต่อเมื่อแต่ละคนเป็นส่วนประกอบของกำลังรวมเท่านั้นนี่ก็เป็นการแก้เกมของกุมภาวาซึ่งไหนไม่ช้าก็ทำให้ทัพของเตียวเหลียงเสียขบวนถึงกับคุมกันไม่ติดและเมื่อการรบกลายเป็นการต่อสู้ประชิดตัวทหารจีนก็เสียเปรียบเพราะว่ามีเครื่องรบที่หนักทำให้ทหารไทยสามารถไล่ฆ่าฟันทหารจีนล้มตายเป็นอันมากส่วนที่เหลือก็แตกตื่นมุ่งกลับเข้าค่ายขณะนั้นเตียวเหลียงนอนป่วยเมื่อทหารมาแจ้งว่าทัพที่ออกสนามแตกพ่ายหนีมาเตียวเหลียงก็ลุกขึ้นช่วยดาบวิ่งออกไปนอกค่ายพอดีทหารถือธงประจำทัพวิ่งมาถึงทหารจีนต่างก็ตามคนถือธงมาและมีทหารไทยไล่ตามมาข้างหลังเตียวเหลียงแย่งธงจากทหารจีนมาแล้วก็พุ่งธงนั้นไปทางหมู่ทหารไทยพร้อมกับกล่าวว่าแพ้แล้วธงจะมีประโยชน์แก่ใครแล้วเตียวเหลียงก็เข้าขัดขวางทหารไทยไว้และถูกอาวุธบาดเจ็บหลายแห่งทหารจีนเห็นแม่ทัพของตนอยู่ในอันตรายก็เข้าช่วยโดยไม่คิดถึงชีวิตและทุกคนก็รู้สึกอายที่ธงประจำทัพตกไปอยู่ในแนวของข้าศึกจึงหันกลับมาสู้รบกับทหารไทยต่อไปจนมืดทหารไทยจึงถอยทัพกลับเตียวเหลียงได้รับบาดเจ็บมากทหารต้องพยุงกลับเข้าค่ายขณะที่หมอกำลังรักษาบาดแผลซิฉุยก็พาทหารกลับมายังที่พักแล้วก็บอกว่าข้ากับทหารมีความผิดมากในวันนี้เสมือนว่าเมื่อพ้นสายตาของแม่ทัพแล้วเราไม่อาจจะสู้กับฝ่ายไทยได้เราทุกคนรู้สึกว่าทำการไม่สมกับที่เป็นทหารของสูแต่สูเป็นแม่ทัพของทหารได้ทุกทัพวันนี้หากสูไม่ออกไปค่ายเราก็จะตกเป็นของฝ่ายไทยโดยแน่แท้ขอให้สูลงโทษพวกเราเถิดเตียวเหลียงบอกว่าพวกสูมิได้ทำผิดอันใดดอกอย่าได้เสียใจเลยการที่เราพลาดพลั้งครั้งนี้มิใช่เพราะว่าเราด้อยฝีมือแต่เพราะกุมภาวารู้ในการใช้ทำเลและเข้าใจขบวนการศึกของเราในการรบต่อไปเราจะต้องระวังให้มากยิ่งขึ้นคนไทยไม่ได้เขาเหมือนสมัยจูโกเหลียงแล้วจากนั้นเตียวเหลียงก็สั่งให้ทหารระวังค่ายมีให้ฝ่ายไทยลอบโจมตีเอาได้และเพื่อจะให้ทหารระวังตัวยิ่งขึ้นจึงมิให้ทหารยามถืออาวุธแต่ให้ยืนยามือเปล่าแล้วทัพทั้งสองก็ตั้งยันกันอยู่ฝ่ายกุมภาวานั้นรอทัพของสีเมฆและของสีเผาส่วนทัพจินรอให้เตียวเหลียงหายป่วยต่างฝ่ายต่างรอไปคนละแบบต่อมาเตียวเหลียงได้รับข่าวจากกองสอดแนมว่าบัดนี้สีเมฆนำทหารผ่านเมืองยูโรมาแล้วเตียวเหลียงก็ได้สั่งให้ซิฉุยนำทหาร 30,000 ไปสกัดทัพของสีเมฆเอาไว้กุมภาวาก็ได้ข่าวจากม้าเร็วว่าสีเมฆกำลังยกทัพมาช่วยและเมื่อเห็นจินแยกไปก็รู้ว่าสีเมฆจะต้องถูกสกัดทัพกุมภาวาก็ให้เคลื่อนทัพติดตามไปเตียวเหลียงเห็นเช่นนั้นก็ถอนค่ายติดตามทัพของกุมภาวาไปแต่เนื่องจากว่ายังไม่หายป่วยเตียวเหลียงต้องนั่งเกี้ยวตลอดทางและเตียวเหลียงก็ปล่อยให้กุมภาวาเดินทัพไปโดยที่เขาไม่ส่งกำลังเข้าโจมตีทัพไทยระหว่างที่ทัพเตียวเหลียงกับกุมภาวาสู้กันอยู่นั้นสีเผาล้อมเมืองไตอยู่และเมื่อนานเข้าทั้งทัพที่ล้อมและทั้งชาวเมืองไตก็คุ้นเคยกันเมื่อชาวเมืองไตออกมานอกเมืองทหารชาวลือก็ไม่ได้ทำร้ายและยังคงสนทนากันอย่างเป็นกันเองทหารลือก็ลอบเข้าไปในเมืองบ่อยๆพร้อมกับชาวไตเพราะว่าทหารของคำอ้ายไม่ค่อยจะกวดขันเท่าไหร่นักเนื่องจากสีเผาส่งทหารกลับไปช่วยกุมภาวาบ้างเหลือล้อมเมืองไตไว้ไม่มากนักทหารชาวไตก็ระวังเมืองน้อยลง
และทหารลือซึ่งจากบ้านมานานก็ไปคุ้นเคยกับหญิงชาวไต่ที่ได้เป็นสามีภรรยากันก็หลายคนสีเผาทราบเรื่องก็เรียกทหารลือที่ไปมีภรรยาหรือคนรักภายในเมืองแล้วก็กล่าวกับทหารว่าในยามศึกบางครั้งเราต้องใช้เล่ห์กลและเล่ห์กลนั้นบางครั้งก็ต้องใช้คนที่เรารักเป็นเครื่องมือบัดนี้ข้าทราบว่าพวกสูไปได้หญิงในเมืองไต่สูจงกลับไปบอกคนรักของสูภายในเมืองไต่ว่าทัพหรือจะกลับไปแล้วเพื่อไปสกัดทัพจินแต่เกรงว่าคำอ้ายจะนำทหารติดตามโจมตีหากคนรักของสูเห็นว่าเรามาทำศึกโดยชอบธรรมและเราจะกลับไปต่อสู้กับทัพจินเพื่อคนไทยทั้งปวงก็จงช่วยเหลือเราข้าจะขุดอุโมงค์ให้ทหารของเราเข้าเมืองทหารเหล่านั้นก็ลอบเข้าไปในเมืองไต่แจ้งแก่คนรักและญาติของคนรักซึ่งคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ไม่พอใจคำอ้ายอยู่แล้วก็รับปากที่จะช่วยแล้วสีเผาก็ให้ทหารขุดอุโมงค์เข้าไปในเมืองและให้ทำการโจมตีเมืองเพื่อให้ทหารของคำอ้ายพวงอยู่แต่ที่กำแพงเมืองเมื่อขุดไปถึงในเมืองแล้วก็ขึ้นมาทางบ้านของคนที่คอยช่วยเหลืออยู่ทหารของคำอ้ายถูกขนาบทั้งหน้าและหลังในที่สุดสีเผาก็พังประตูเมืองได้ทหารของคำอ้ายเมื่อสู้ไม่ได้ก็พากันหนีเอาตัวรอดสีเผาสั่งให้ทหารไปล้อมบ้านของคำอ้ายซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกำแพงเมืองไว้แต่เมื่อเข้าคนบ้านก็ไม่พบคำอ้ายพบแต่อุโมงค์ที่ขุดทะลุออกจากบ้านไปทหารลือซักถามคนในบ้านแล้วก็พากันแยกย้ายออกไปติดตามคำอ้ายณที่อื่นข้างฝ่ายคำอ้ายหนีออกมาจากอุโมงค์คือหนีออกมาจากเมืองโดยทางอุโมงค์นะคะแล้วก็พาบ่าวคนสนิทคนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างเหมือนกับตนเดินทางติดตามไปด้วยแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านภูดาวสหายคนหนึ่งทหารชาวลือทราบก็ติดตามไปล้อมบ้านนั้นไว้แล้วก็ร้องบอกภูดาวให้นำตัวคำอ้ายออกมาภูดาวก็บอกกับคำอ้ายว่าข้ารับสูไว้แล้วแล้วก็จะส่งสูไปตายข้าทำไม่ได้แต่ข้าก็นึกไม่ออกว่าในยามคับขันเช่นนี้ข้าจะทำประการใดดีคำอ้ายก็บอกว่าสูจงไปบอกทหารลือเถิดว่าข้าถูกฆ่าตายแล้วให้ทหารลือเข้ามาดูเถิดผู้ดาวก็บอกว่าทหารลือบางคนคงจะเข้ามาแต่ส่วนมากคงจะล้อมบ้านต่อไปเพื่อมิให้สูหนีได้อุบายจะสำเร็จหรือคำอ้ายมิได้กล่าวประการใดแต่เอาดาบเนี่ยฟันบ่าวของตนที่ว่ารูปร่างใกล้เคียงกันเนี่ยคอขาดแล้วก็เอาแหวนตราของเจ้าเมืองสวมให้บ่าวของตนแล้วก็หันมากล่าวกับภูดาว่าสู้เห็นแล้วว่าบ่าวคนนี้รูปร่างเหมือนข้าข้าให้ติดตามมาด้วยเพื่อใช้ในยามคับขันเมื่อทหารลือมาเห็นศพกับแหวนตราก็จะเชื่อว่าข้าตายแล้วสูไปบอกให้เขาเข้ามาเถิดข้าจะซ่อนตัวอยู่จนกว่าทหารลือจะกลับไปผู้ดาวก็เดินออกไปบอกทหารลือตามคำของคำอ้ายแต่ระหว่างทางก็รำพึงกับตนเองว่าคำอ้ายนี้มีปัญญามากแต่เป็นปัญญารักษาตัวเองโดยทำลายผู้อื่นบ่าวที่ติดตามมาในยามลำบากก็ยังฆ่าเสียได้คนเช่นนี้ถ้าข้าช่วยไว้ข้าก็อาจจะได้รับภัยด้วยเช่นนั้นแล้วผู้ดาวก็บอกทหารลือถึงที่ซ่อนของคำอ้ายทหารลือก็จับคำอ้ายได้แล้วก็นำตัวกลับมาขังไว้แล้วก็ไปแจ้งแก่สีเผาว่าบัดนี้จับคำอ้ายได้แล้วสีเผาดีใจบอกกับทหารว่าข้าเกลียดคนคนนี้ที่สุดแล้วคนไทยและเพื่อนของข้าตายเพราะคนผู้นี้มากนักสูจงเอาไปฆ่าเสียโดยเร็วข้าไม่ต้องการจะเห็นคนผู้นี้ให้ความเกลียดของข้าเพิ่มขึ้นอีกทหารก็พาคำอ้ายไปยังที่ประหารคำอ้ายก็บอกกับทหารลือผู้นั้นว่าสูจงนำข้าไปพบสีเผาก่อนที่จะประหารข้า
ทหารก็บอกไม่ได้หรอกสีเผาเกลียดคำอ้ายมากไม่ต้องการจะเห็นสีเผาไม่ต้องการจะเห็นคำอ้ายให้ความเกลียดเพิ่มขึ้นคำอ้ายก็บอกว่าประเพณีมีอยู่ว่าคนที่จะถูกประหารนั้นจะออกปากขอจากผู้ประหารตนได้3ครั้งส่วนผู้ประหารจะให้หรือไม่เป็นเรื่องของผู้ประหารเองผู้ใดผิดประเพณีผู้นั้นทำผิดยิ่งนักต่อผู้ที่กำลังจะตายสูจงไปบอกสีเผาว่าข้าต้องการพบทหารก็ไปแจ้งสีเผาตามคำของคำอ้ายสีเผาก็ยอมให้คำอ้ายเข้าพบสูมาขอสิ่งใดก่อนตายหรือเมื่อแรกข้าล้อมเมืองอยู่ข้าให้สูมอบเมืองแต่โดยดีแล้วข้าจะปล่อยสูไปแต่สูก็ไม่ยอมจนทำให้ชาวเมืองและชาวไตต้องล้มตายไปอีกมากบัดนี้ข้าปล่อยสูไม่ได้แล้วคำอ้ายบอกว่าสีเผาเอ่ยในชีวิตของข้าตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่แขวงเมืองมงทุมจนเมื่อเป็นเจ้าเมืองในเมืองนี้ข้าไม่เคยขอสิ่งใดจากผู้ใด3สิ่งที่ข้าจะออกปากขอก่อนตายได้ตามประเพณีข้าก็จะไม่ขอจากสูแต่ข้าจะขอให้สูได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งใน3สิ่งก่อนประหารข้าสีเผาก็บอกว่าข้าไม่เคยเอาสิ่งใดจากผู้อื่นโดยไม่ตอบแทนให้คุ้มกันสูกล่าวมาเถิดว่าจะให้สิ่งใดแก่ข้าคำอ้ายก็บอกว่าสิ่งแรกคือทองคำมากมายที่ตนซ่อนเอาไว้ในถ้ำหลายแห่งให้สีเผาไปขุดเอาได้ตามลายแทงซึ่งตนได้ทำไว้แล้วสีเผาจะได้ทองเกินกว่าที่จะชั่งได้สีเผาก็บอกว่าไม่เอาหรอกเพราะว่าทองเหล่านี้คำอ้ายได้มาด้วยความชั่วสีเผาไม่ประสงค์ที่จะเอาทองเหล่านั้นคำอ้ายก็กล่าวต่อไปว่าทางเหนือของแคว้นไตมีที่ราบสูงแห่งหนึ่งกลางที่ราบเป็นแผ่นหินกว้างยาวหลายร้อยเส้นเมื่อครั้งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ลือและเชียงแสที่มีชาวเมืองเสียชีวิตจำนวนมากณที่ราบสูงของไตนี้แผ่นหินแยกออกเกิดเป็นหุบเหวเบื้องล่างคนได้เห็นเพชรพลอยมากมายเหลือที่จะนับได้กระจายทั่วไปณเบื้องล่างนั้นแต่ไม่มีใครลงไปแล้วจะขึ้นมาได้คำอ้ายก็ถามสีเผาว่าสูต้องการให้ข้าบอกหรือไม่ว่าจะเอามันนี้เหล่านั้นขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อคนลงไปไม่ได้สีเผานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็บอกว่าข้าไม่ต้องการให้สูบอกเพราะข้าจะเอามณีเหล่านั้นขึ้นมาได้หากข้าประสงค์โดยไม่ต้องส่งคนลงไปให้ตายที่นั่นอันหนึ่งเล่ามณีเหล่านั้นมีค่าถึงขนาดที่ข้าควรจะปล่อยคนอย่างสูไปกระนั้นหรือสูมีอะไรเสนอให้ข้าเป็นสิ่งสุดท้ายก็จงรีบบอกมาเถิดสองข้อไม่สามารถที่จะทำอะไรสีเผาได้คำอ้ายซึ่งใช้ความโลภของคนเป็นเครื่องมือมาตลอดก็กล่าวต่อไปหลังจากนิ่งนึกอยู่ครู่หนึ่งว่าข้าสามารถรู้ว่าดวงตะวันและดวงเดือนที่สว่างอยู่ตามปกตินั้นจะมืดไปฉับพลันเมื่อใดและจะมืดมากน้อยเพียงใดมีคนไทยรู้ได้เช่นนี้หรือแล้วคำอ้ายก็จ้องมองสีเผารอคอยคำตอบสีเผาตอบว่าข้าประสงค์ได้ความรู้นี้แต่ว่าสู่ข้าขุนศิลป์ด้วยความรู้นี้เมื่อขุนศิลป์นำชาวไตมาเพื่อช่วยเราขับไล่ทัพของลิบุญข้าจึงไม่ประสงค์เอาความรู้นี้จากสู่คำอ้ายจึงเดินออกมาจากสีเผาพร้อมกับทหารลือและเมื่อถึงลานประหารคำอ้ายก็หันไปกล่าวแก่ทหารลือนั้นว่าข้าเห็นสูแล้วก็รู้ว่าแต่ก่อนสูเป็นพรานทหารบอกว่าใช่เป็นความจริงคำอ้ายดึงห่อเล็กๆออกมาจากเสื้อและกินผงในห่อนั้นไปครึ่งหนึ่งแล้วส่งที่เหลือให้ทหารลือพร้อมกับกล่าวว่าข้าแพ้การศึกต่อสีเผาแต่ข้ายังมีความรู้อีกมาก
ข้าสามารถจะทำให้หมู่บ้านเล็กๆ เช่นที่สูอยู่กลายเป็นเมืองใหญ่ได้แต่วาสนาข้ามีน้อยเพราะเกิดในหมู่บ้านเช่นสูบัดนี้ข้าจะตายแล้วเพราะผงนี้สูจงเอาส่วนที่เหลือไปให้สีเผาเถิดเขาอาจจะเอาไปใช้ได้ในภายหน้าเพราะเขาอาจจะถูกจับเช่นข้าเมื่อใดก็เป็นได้ผงนี้จะทำให้คนสิ้นลมได้ทันทีโดยไม่เจ็บปวดแต่อย่างใดส่วนศพข้านั้นจงให้คนของข้าได้รับไปจัดการตามธรรมเนียมเถิดเมื่อกล่าวจบคำอ้ายก็หมดลมหายใจทหารตรวจแล้วเห็นว่าคำอ้ายตายแน่ๆก็ให้เพื่อนเฝ้าร่างเอาไว้แล้วก็มาแจ้งต่อสีเผาพร้อมกับนำผงเหล่านั้นมาให้แล้วก็แจ้งถ้อยคำของคำอ้ายต่อสีเผาสีเผาก็กล่าวแก่ทหารนั้นว่าแต่ก่อนสูเป็นพรานไม่ใช่หรือในป่ามีสัตว์บางชนิดเมื่อรู้ว่าจะหนีภัยไม่พ้นก็จะแกล้งทำเป็นตายปากอ้าลิ้นห้อยนอนหงายเหมือนตายแล้วแต่เมื่อภัยพ้นไปแล้วสัตว์นั้นจะลุกขึ้นวิ่งไปสูเป็นพรานจะไม่ให้สัตว์เหล่านั้นลวงได้คำอ้ายนี้มีอุบายมากกว่าสัตว์ทั้งปวงจงอย่าเชื่อแม้ว่าเขาตายแล้วสูจงเอาผงนี้ไปฝังพร้อมกับร่างของเขาในทันทีนี้เถิดข้าไม่ประสงค์สิ่งใดจากคนคนนี้ทหารผู้นั้นก็กลับไปเพื่อจัดการตามที่สีเผาสั่งแต่ปรากฏว่าคำอ้ายหายไปเสียแล้วจากนั้นสีเผาก็นำทหารไปสมทบกับกุมภวาในขณะที่กุมภวากำลังถูกทัพของเตียวเหลียงติดตามอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะโดยเฉพาะคำอ้ายหายไปไหนร่างหายไปไหนติดตามได้ตอนหน้าตอนที่31คนไทยทิ้งแผ่นดินขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาขอบคุณเพลงบรรเลงจากอัลบั้มSilk and Bamboo ของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน